ชื่อพีรวัตรผลโภคนะครับชื่อฝ่ายนะครับก็เป็นนักดนตรีแล้วก็ทำงานเบื้องหลังตอนนี้ทำร้านกาแฟอยู่ที่เชียงใหม่นะครับชื่อร้านนัมเบอร์39ร้านกาแฟของผมก็อยู่มันเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในป่าแล้วก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ร้านกาแฟที่นี่นะครับก็มีขนาดประมาณ2ไร่ใช่ครับทั้งหมดที่นี่ร้านที่นี่เป็นคนดีไซน์เองหมดแล้วก็มีที่นั่งมีหลายโซนมีทางข้างนอกมีที่นั่งกับพื้นนั่งในห้องแอร์มีที่เดินเล่นคือเดิมทีบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นบ่อเล็กๆแล้วก็ขุดเพิ่มขุดให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโซนทั้งหมดจะอยู่บริเวณโดยรอบของสระข้างนอกจุดเด่นก็คงจะเป็นบ้านไม้ที่มีสไลเดอร์อันนั้นก็ออกแบบเองครับแล้วก็ซื้อไม้เก่าจากรื้อจากบ้านเก่ามาแล้วก็มาสร้างอยากให้มันที่สร้างให้มีต้นไม้อยู่ตรงกลางเลยเพราะว่าเราจะไม่ตัดต้นไม้เลยในสถานที่ที่เนี่ยนะครับต้นไม้ใหญ่จะไม่ตัดเลยแล้วก็ผมขึ้นไปอยู่ประจำตอนหลังเลิกจากร้านจากหลังจากที่ร้านปิดแล้วก็จะขึ้นไปนั่งตอนที่คิดทรายบ้านหลังเนี่ยครับก็ลูกค้าส่วนมากที่มาที่ร้านก็ชอบขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนบ้านไม้แล้วก็ดื่มกาแฟเรามีความเป็นเด็กในตัวสูงเราก็อยากจะทำอะไรที่มันเล่นสนุกเล่นแล้วมันสนุกมีความสนุกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยสร้างสไลเดอร์ขึ้นมาตอนแรกตั้งใจจะเอาให้มันลงไปที่น้ำร้านกาแฟที่เชียงใหม่มันไม่มีร้านมันมีแต่ร้านที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีโต๊ะนั่งทำงานมันไม่ได้อะไรเงี้ยครับเลยสร้างไอ้ตรงนั้นขึ้นมาเพื่อจะให้คนนั่งถ้าต่างชาติเขาก็ชอบที่จะนอนเล่นรีแลกซ์ไปแล้วก็นอนบางทีก็นอนหลับไปที่ตรงด้านข้างนอกแล้วก็จะเล่นเองบ้างวันเสาร์อาทิตย์ก็เล่นดนตรีมีที่นี่มันจะมีดนตรีทุกเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะคะแต่เลิกเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเพราะว่าไม่ชอบเรียนแต่ก็เรียนไม่จบเพราะว่าเริ่มทำเพลงตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วมันมีรายได้จากการนำเพลงแล้วเราก็เลยไม่สนใจใบปริญญาว่ามันเรารู้สึกว่ามันไม่มีค่าตอนนี้อายุ38เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตที่ช้ากว่ากรุงเทพที่อยู่มาก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่นี่มันเหมาะสมกับวัยนั้นมากกว่าเขาก็บอกว่าไม่สำเร็จแน่ๆ3วันแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักน้อยมากวันนึงอาจจะมีลูกค้าสัก20คนแต่พอวันที่4มันจะกลายเป็น500จากหลัก10กลายเป็น500 600คนก็มีปัญหามากเหมือนกันประมาณ3ปีได้กำไรรู้สึกแปลกใจที่ร้านกาแฟเป็นที่รู้จักของคนจีนโชคดีครับเพราะว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามผมเชื่อว่าฝีมือมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะแต่โชคชะตาเนี่ยสำคัญที่สุด